เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องต้มยำไม่รอครับผักผมครับเนื่องจากอากาศร้อนทั้งวันเหี่ยวไม่เป็นท่าครับกระเทียมมะเขือเทศข้างในนี่ได้ยินเสียงไอศกรีมวอลมาขายครับไก่เราแช่ฟิตมาจากบ้านครับสองน่องเราก็จะมาเลาะกระดูกเอาเฉพาะเนื้อมันเห็ดที่ผมเลือกเอาเฉพาะเนื้อส่วนนี้ก็คือมันมีความนิ่มครับกระดูกก็ต้มซุปไปด้วยกันจะได้มีความหวานครับตอนนี้ก็เตรียมเครื่องต้มยำไว้เดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันก่อนนะครับค่อยมาทำไข่เจียวที่หลังครับเติมน้ำเข้าไปได้ครับเติมเครื่องเข้าไปครับกระทะก็อาจจะเล็กหน่อยเดือดครับไม่งั้นจะทำให้ไก่คาวได้ครับหลังจากน้ำเริ่มที่จะเดือดแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปได้ครับไก่นี่ผมเลาะออกจากเนื้อออกจากกระดูกด้วยกันส่วนของน่องไก่ก็จะมีความนิ่มไม่เหนียวครับที่ส่วนกระดูกใส่เป็นกระทะเล็กไปเลยครับใส่มะเขือเทศกระทะเล็กจากกระทะเหล็กกลายเป็นกระทะเล็กน้ำอาจจะน้อยไปครับจะปิ้นได้ไหมครับเนี่ยโอ้ยแต่ถ้าน้ำน้อยมันก็ความเข้มข้นก็จะอร่อยตามกันไปขั้นตอนนี้เราสามารถใส่ปรุงรสผงนัวครับแล้วก็น้ำปลาหลังจากต้มยำเสร็จแล้วก็จะมาทำไข่เจียวครับรอให้เดือดเดือดมากขั้นตอนนี้เราสามารถเติมมะนาวได้นะครับ
เรามีความเปรี้ยวของมะขามเปียกอยู่บ้างครับแต่ว่าก็ใส่ไปสักครึ่งลูกก่อนค่อยไปเติมตอนใส่ในถ้วยครับเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดครับบางคนก็ใส่พริกป่นเข้าไปด้วยขั้นตอนต่อไปก็ผักชีใบเลื่อยเดี๋ยวทำเสร็จพิธีครับผมกับข้าววันนี้เดี๋ยวค่อยทำไข่เจียวด้วยกันอีกรอบ